้องสู่การเด่นสวัสดีครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนยอดมะม่วงนะครับจะพาเสียบยอดมะม่วงเดี๋ยวผมจะพาไปเลือกกิ่งที่จะเรามาเสียบยอดนะครับนี่เราใช้ต้นมะม่วงต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาเลือกกิ่งที่เราจะไปเสียบนะครับก็อย่าเลือกอ่อนมากนะครับกิ่งนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ดูขนาดจากต้นที่เราจะเสียบนะครับว่าต้นขนาดเท่าไหนคราวนี้เราจะเปลี่ยนยอดเลยนะครับกิ่งนี้ก็สวยนะครับก็ไม่เขียวมากนะครับไม่อ่อนมากเดี๋ยวผมตัดกิ่งนี้แล้วกันครับเดี๋ยวจะไปเสียบ2กิ่งนะครับได้กิ่งนี้แล้วครับ ก็แต่งรอบนอกโอเคครับเดี๋ยวไปเลือกอีกกิ่งหนึ่งครับนี่นะครับเราก็ได้อีกกิ่งได้2กิ่งที่ต้องการแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเสียบกันครับนี่ครับคือต้นมะม่วงที่เราเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเราก็จะตัดต่อเดิมออกเลยนะครับแต่กิ่งหาไม่เจอครับได้กันไกลมาครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับพอเราตัดต้นออกแล้วนะครับแล้วก็ตัดแต่งแพรให้สวยๆนะครับเพื่อไม่ให้มันฉับนะครับก่อนจะเอามีดมาทำก็ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะครับเช็ดตัวมีดที่เราจะมาเสียบยอดนะครับเราได้แผลแล้วนะครับตัดแต่งแผลเรียบร้อยผ่านะครับผ่าซึ่งต้นเลยนะครับก็ดูกิ่งเรานะครับก็ปาดกิ่งเราเป็นปาดฉลามนะครับดูแนวดูร่องให้ได้ต้นที่เราจะเปลี่ยนยอดนะครับมันใหญ่กว่ายอดที่เราจะมาเสียบนะครับแล้วก็แนบไปด้านใดด้านหนึ่งของต้นนะครับเพื่อให้ตัวเปลือกชิดกันนะครับแนบไปด้านใดด้านหนึ่งโอเคแล้วก็จะมาทำอีกต้นนะครับโอเคครับอีกต้นครับผ่าเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะแนบไปด้านหนึ่งของต้นนะครับกิ่งที่เราเปลี่ยนมันเล็กกว่าทำงานช่วยหน่อยเรียบร้อยตัวนี้ก็ต้องทำบ่อยๆเนี่ยนะครับถึงจะติดถึงจะชำนาญลองหัดทำดูกันครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อย2ต่อนะครับผมจะให้ดูต่อที่ทำเสร็จไปแล้วนะครับนี่คือยอดใหม่นะครับทำแล้วก็ติดแล้วนะครับจะเห็นว่าเป็นเห็นระหว่าง2ต้นชัดเจนนะครับปากฉลามก็จะประมาณนี้ครับก็จะได้กิ่งพันธุ์อร่อยอร่อยให้เราได้กินนะครับผมครับหลังจากที่เราเสียบเสร็จนะครับเราก็จะคลุมด้วยสูงนะครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับมัดเพื่อไม่ให้มีอากาศเข้านะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการควบแน่นนะครับสำคัญนะครับมันต้องครอบนะครับถ้าไม่ครอบยังไงก็ไม่ติดครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอีกประมาณ1เดือนนะครับถึง2เดือนนะครับถ้ามันแตกตาออกมานะครับเราก็แกะถุงได้นะครับผมไม่แนะนำนะครับถ้ายังเห็นเขียวๆอยู่แต่ยังไม่แตกตาออกมานะครับอย่าเพิ่งถอดนะครับให้มันแตกตาคือให้มันชัวร์ไปเลยนะครับเพราะผมเคยติดแล้วมันยังเขียวๆอยู่ประมาณเดือนกว่าแล้วมันยังเขียวแต่ตาก็ยังไม่ออกนะครับผมก็เลยแกะดู
สักพักมันก็เริ่มเหี่ยวที่เขียวๆมันก็เริ่มเหี่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็ตายชัวร์ๆคือเอาตัวตอนี่ครับตัวหน่อใหม่ที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยให้มันแตกยอดออกมานะครับเราถึงค่อยแกะถุงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ